ิดทิ้งไว้น่ะพี่ดูเป็นน้ำใช่ไหมใส่เดี๋ยวใส่กุญแจมือด้านหน้าก็ได้ครับตรงจุดอื่นมีไหมไม่มีนะมีข้างในข้างมีอะไรบ้างเท่าไหร่เยอะไหมนะครับจะไปนอนกลางทางครับไป500กิโลได้ที่อำเภอโขงแดงจังหวัดระนองนะครับเมื่อวันที่24ตุลาคมครับแล้วก็ได้ขยายผลมาลองนะตอนนี้ครับเนี่ยที่นี่โคตรหนาที่เป็นล้านนิดนึงเอาไหมขยายผลมาจากการจับกลุ่มเฮโรอีน 1,000 แท่งนะครับเมื่อเดือนตุลาคมนะครับการขยายผลยึดทรัพย์ทราบว่ามีเครือข่ายที่ทำธุรกรรมทางการเงินให้กับเครือข่ายเขามีการดูแลเรื่องธุรกรรมทางการเงินให้กับทางบางรายเนี่ยค่ะเขามีการขนเงินให้กับทางเครือข่ายยาเสพติดยังไงอะคะส่วนมากจะเป็นเงินสดนะฮะก็จะเอาเงินสดออกไปซะส่วนใหญ่ก็อย่างเครือข่ายนี้มีเงินหมุนเวียนค่อนข้างเยอะไหมอะคะก็มากพอสมควรนะฮะถ้าที่ดูเป็นพันล้านนะครับก็มันมีอยู่แล้วล่ะครับทางนี้นะฮะเพราะว่าทางนี้มันเป็นแนวชายแดนที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยนะครับที่มาเนี่ยมาเรื่อยๆจากวันนี้ก็เราก็ยึดทรัพย์ได้เป็น100ล้านเนี่ยก็ถือว่าประสบความสำเร็จในการความร่วมมือของทุกฝ่ายที่ดำเนินการกันอยู่เนี่ยครับ